อร่อยติดขอบชอบชอบกดไลค์ใช่กดแชร์กับอาหารยอดคุณไมเคิลโอเว่นเคยเป็นนักเตะที่แฟนๆลิเวอร์พูลรักอย่างมากแต่ทว่าตอนนี้คงเป็นเรื่องยากอย่างมากที่เด็กหงจะบอกได้เต็มปากว่ารักผู้ชายคนนี้จากหลายการตัดสินใจที่เขาทำกับสโมสรและที่สำคัญสุดนั่นคือการย้ายไปเล่นกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและวันนี้นะครับอาหารยอดคุณและขอบสนามสตอรี่จะมาเล่าเรื่องของผู้ชายที่ใช้ได้ขึ้นชื่อว่าทำร้ายจิตใจหักหลังเด็กหงมากที่สุดนั่นคือนายไมเคิลโอเว่นโอเว่นนั้นโด่งดังอย่างรวดเร็วตั้งแต่วัยทีนเอจนะครับซึ่งปีแรกที่เขาขึ้นมาเล่นในพรีเมียร์ลีกอังกฤษแบบเต็มตัวกับลิเวอร์พูลสามารถคว้ารางวัลดาวซันโบแถมทำได้อีกครั้งในปีต่อมาอีกต่างหากรวมไปถึงพี่แกยังได้รางวัลบัลลังก์ดอร์ตั้งแต่อายุ22ปีนี่คือความภาคภูมิใจของแฟนๆลิเวอร์พูลโดยเหล่าเดอะคอปนะครับเชื่อว่าเดอะเซนต์ไมเคิลนี่แหละน่าจะเป็นคนที่พาแชมป์ลีกสูงสุดที่รอคอยกลับมาสู่แอนฟิลด์ได้เสียทีแต่ทว่าในปี2004นะครับโอเว่นก็ทำเป็นแฟนฝันสลายเมื่อพี่แกตัดสินใจไม่ยอมต่อสัญญากับสโมสรเลือกย้ายไปอยู่กับเรอัลมาดริดยักษ์ใหญ่ของลาลิก้าสเปนซึ่งณวันนั้นนะครับผมแฟนๆลิเวอร์พูลเจ็บช้ำหัวใจมากๆเปรียบหัวใจของชาวเนี่ยครับหักดังเปราะอย่างกับขนมครับกระเพราะว่าไอการไม่ต่อสัญญาของไมเคิลโอเว่นนะครับทำให้จากเดิมที่ลิเวอร์พูลควรจะได้ค่าตัวมหาศาลจากการขายนักเตะระดับโลกลิเวอร์พูลกลับได้เงินแค่เพียง8ล้านปอนด์แถมตัวแถมอย่างอันติโอมนูนเยสเท่านั้นซึ่งวันเวลาผ่านไปนะครับสถานการณ์กลับตลบปัดปีแรกที่โอเว่นออกจากลิเวอร์พูลทีมหงแดงกลับสร้างปาฏิหาริย์คว้าแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกมาครองได้อย่างยิ่งใหญ่ด้วยการคว่ำเอซีมิลานในเกมนัดชิงชนะเลิศที่อิสตันบูลส่วนตัวเขากลับมือเปล่ากับเรอัลมาดริดโดยที่เขาออกในทีมตัวจริงของเรอัลมาดริดด้วยซ้ำเพราะว่าตัวหลักแม่งแน่นอนกว่าและก็ฟิตสมบูรณ์พร้อมกว่าเขาก็จะเป็นตัวเลือกรองจากลาอูกอนซาเลสและโรนัลโดอีกทีหนึ่งตอนนี้ทุกอย่างกลับตาลปัดเพราะว่าโอเว่นมองว่าแบบนี้คงจะไม่ดีแน่ยิ่งกับปี2006ที่มีฟุตบอลโลกรออยู่เขาเลยตัดสินใจว่าจะย้ายออกจากเรอัลมาดริดเพื่อจะกลับไปอังกฤษซึ่งเรอัลมาดริดก็ไม่ได้ติดขัดอะไรขอแค่มีเงินค่าตัวของเขาประมาณ17ล้านปอนด์มากรองตรงหน้าก็เอาตัวโอเว่นไปได้เลยโอเว่นยอมรับว่าตัวเขาอยากกลับลิเวอร์พูลนั่นคือท่าทีที่เขาแสดงออกอย่างชัดเจนเขาอยากกลับบ้านแต่ว่าอย่างที่บอกครับสถานการณ์มันเปลี่ยนไปแล้วเพราะว่าลิเวอร์พูลของราฟาเอลเบนิเตสอยู่ในฝ่ายที่กุมชะตาการเจรจาครั้งนี้ทีมหงแดงไม่พร้อมจะจ่ายเงินจำนวนดังกล่าวแต่ทว่าลิเวอร์พูลพร้อมจะซื้อคืนในราคาทุนที่ขายไปเมื่อปีก่อนคือ12ล้านปอนด์หรือมากกว่านั้นอีกนิดหน่อยณเวลานั้นแฟนบอลลิเวอร์พูลก็แบ่งออกเป็น2เสียงฝั่งนึงก็อยากให้ตัวของโอเว่นกลับมาสู่ทีมอีกครั้งเพราะว่ายังรักอยู่แต่อีกฝ่ายก็ยังเครียดโกรธกับตอนที่เบบี้โก้ทิ้งทีมไปซึ่งณเวลานั้นนะครับกลายเป็นว่ามีเพียงแค่นิวคาสเซิลยูไนเต็ดเท่านั้นที่พร้อมจะจ่ายเงินระดับที่เรอัลมาดริดต้องการและสุดท้ายเมื่อการเจรจากับลิเวอร์พูลไม่ลุล่วงหงแดงก็ไม่ยอมจ่ายราชาชุดขาวก็ไม่ยอมลดราคาสุดท้ายโอเว่นก็ต้องตัดสินใจไปทับสาริกาดงได้ค่าตัว 16.8 ล้านปอนด์เป็นสถิติของสโมสรนิวคาสเซิลในตอนนั้นโอเว่นอยู่กับนิวคาสเซิลมา4ปีผลงานโดยรวมก็ไม่ได้ดีหรือว่าแย่จะหนักกะที่อาการบาดเจ็บที่มันมีซะมากกว่าและในปีสุดท้ายของเขากับนิวคาสเซิลนะครับตกชั้นไปซึ่งแน่นอนว่าโอเว่นก็สามารถย้ายทีมได้แบบไม่มีค่าตัวตอนนั้นสิ่งที่โอเว่นคิดก็คือเขาอยากกลับลิเวอร์พูลแต่ก็ไม่รู้ว่าลิเวอร์พูลจะสนใจเขาอยู่หรือไม่เพราะว่าตอนนั้นนะครับผมลิเวอร์พูลเองก็มีเฟอร์นันโดตอร์เรสอยู่แล้วโอเว่นได้โทรบอกเพื่อนซีอย่างเจมี่คาราเกอร์ถึงความต้องการของเขาซึ่งคาราเกอร์ก็ได้นำเรื่องนี้ไปบอกกับเบนิเตสเจ้านายของตัวเองว่าสนใจหรือไม่และอะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปาปิก้าครับปรากฏว่าเบนิเตสตอบว่าไม่เอาอะเพราะว่าทีมมีแผนจะเซ็นคนอื่นเข้ามาในใจอยู่แล้วนั่นทำให้โอเว่นเริ่มมองหาข้อเสนอจากทีมอื่นซึ่งเรื่องนี้นะครับผมโอเว่นได้ออกมาเล่าด้วยตัวเองว่าคือเอเจนต์ของผมนะครับได้คุยกับหลายสโมสรเป็นอย่างมากคือตอนนั้นเนี่ยมันมีฮาวซิตี้เอฟเวอร์ตันแมนยูที่จริงจังสุดๆตอนนั้นในความคิดของผมเนี่ยก็คือถ้าหากว่าเราย้ายไปเอฟเวอร์ตันผมก็โดนเกลียดขี้หน้าจากแฟนลิเวอร์พูลเช่นเดียวกับแมนยูผมก็โดนเกลียดขี้หน้าอยู่ดีเมื่อมองจากสถานการณ์แมนยูนะครับเป็นทีมระดับลุ้นแชมป์ได้เล่นยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกแม้ว่าตัวเลือกแรกของผมจะเป็นลิเวอร์พูลแต่ในเมื่อพวกเขาไม่ต้องการผมอะนะแมนยูก็เลยเป็นตัวเลือกที่ดีเอามากๆมันเป็นความรู้สึกที่เจ๋งนะครับเมื่อรู้ว่าแชมเปี้ยนของประเทศอังกฤษต้องการตัวเราเนี่ยแต่อย่างน้อยสิ่งหนึ่งที่เติมเต็มให้เขาได้สำเร็จก็คือความสำเร็จที่สามารถคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกมาครองได้สำเร็จในซีซั่นที่2กับแมนยูพร้อมกับหล่นวลีที่ทำแฟนหงเอือมว่าถ้าหากว่าสู้พวกเขาไม่ได้ก็เข้าร่วมซะภาพที่โอเว่นชูถ้วยพรีเมียร์ลีกกลายเป็นภาพที่แฟนๆแมนยูเอามาล้อลิเวอร์พูลณเวลานั้นวันนี้คือนักเตะลิเวอร์พูลคนแรกที่ได้ถ้วยพรีเมียร์ลีกกันอย่างสนุกสนานตอนที่เขาทิ้งลิเวอร์พูลไปอยู่กับเรอัลมาดริดตอนนั้นยังมีแฟนหงแบ่งเป็น2ฝ่ายว่าจะยังรักและไม่รักแต่ว่าเมื่อถึงวันที่เขานะครับตัดสินใจไปอยู่กับแมนยูไอ้กลุ่มที่ยังรักเนี่ยมันก็คงรักไม่ลงแล้วจริงไหมล่ะครับท่านผู้ชมเอ๋ยและนี่คือขอบสนามสตอรี่หากดูแล้วชอบใจโปรดกดหัวใจให้เราด้วยนะครับWe'll be right back.
นับสนุนโดยอร่อยติดขอบชอบกดไลค์ใช่กดแชร์ให้กับอาหารยอดคุณ